สวัสดีครับท็อปฮีทลูกหนังอัปเดตเรื่องราวนักฟุตบอลไทยขาแข่งต่างแดนครับที่มีข่าวไม่เว้นแต่ละวันกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเพลย์เมกเกอร์ตัวเก่งอย่างชนาธิปและแบ็คขวารูปปล่อหน้าคมดีกรีทีมชาติไทยยู23นะครับอย่างนิโคลัสนิกูสันแล้วมีอีกหนึ่งประเด็นสำคัญเลยครับบอกเลยว่าสะเทือนอาเซียนถึงกับลุกเป็นไฟกันเลยทีเดียวนะครับกับเพียนกวงไห่กดประตูแรกให้กับต้นสังกัดใหม่โปเอฟซีทีมในลีก2ฝรั่งเศสนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ท็อปฮีทลูกหนังด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับพร้อมกันแล้วรุ่ยเรามาดูเรื่องแรกกันเลยนะครับเรื่องของชนาธิปสงกสินโอนิกิเปิดใจทำไมต้องจับชนาธิปเล่นในตำแหน่งใหม่กลายเป็นประเด็นสำคัญเลยนะครับหลังจากที่ชนาธิปหายจากการบาดเจ็บก็ได้ลองเล่นตัวจริงอย่างต่อเนื่องและตำแหน่งแต่ละเกมก็ไม่ซ้ำกันด้วยเรามาฟังความคิดเห็นของโทรุโอนิกิกุนซือชาวญี่ปุ่นนะครับว่าทำไมให้ชนาธิปไปเล่นตำแหน่งใหม่และเป็นตำแหน่งอะไรไปดูกันโดยการจับชนาธิปสงกสินนะครับกองกลางทีมชาติไทยยืนในตำแหน่งใหม่ของทีมในตำแหน่งปีกซ้ายให้กับคาวาซากิฟอนตาเร่โทรุโอนิกินะครับได้กล่าวเปิดเผยว่าทำไมต้องจับชนาธิปไปเล่นตำแหน่งปีกซ้ายนะครับไม่ใช่ตัวรุกฝั่งซ้ายที่เคยเล่นมาเป็นเพราะว่าตอนนี้นะครับชนาธิปเป็นหนึ่งในนักเตะของฟอร์ตาเรซที่เล่นได้หลากหลายมีความสามารถในการจ่ายบอลในการเลี้ยงดวล1ต่อ1ก็สามารถทำได้นะครับก็เป็นนักเตะที่มากความสามารถจริงๆเลยถือว่าเป็นนักเตะที่ออปชั่นเพียบและอีกหนึ่งเหตุผลนะครับสำคัญที่จับชนาธิปไปเล่นตำแหน่งนี้เป็นเพราะชนาธิปเล่นได้ทั้ง2เท้าเล่นได้ทั้งซ้ายและขวานะครับถือว่าเป็นเพลย์เมคเกอร์ที่สมบูรณ์แบบมากๆของทีมชาติไทยสามารถที่จะคอสบอลเข้าไปให้เพื่อนลุ้นจับสกอร์ในกรอบเขตโทษได้ด้วยนะครับซึ่ง 2-3 เกมที่ผ่านมาถ้าหลายคนได้ดูเกมฟุตบอลของชนาธิปนะครับชนาธิปก็สามารถทำแบบนี้ได้หลายครั้งอยู่อาจจะยังไม่คุ้นชินบ้างในบางทีนะครับหากปรับตัวไปสักระยะหนึ่งอาจจะดีมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนที่สำคัญเลยนะครับชนาธิปสามารถช่วยทีมลงมาเล่นเกมรับและคอยเพรสซิ่งแดนบอลได้นะครับและการประสานงานของเขากับแบ็คทางฝั่งซ้ายนะครับรวมถึงกองกลางทางฝั่งซ้ายชนาธิปก็ทำได้ดีมาตลอดเลยนะครับซึ่งชนาธิปเล่นได้ตามแทคติกที่โค้ชวางเอาไว้แต่ยังต้องปรับเรื่องราวของการหาพื้นที่โดยโอนิกินะครับยืนยันว่าชนาธิปทำผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆโอนิกิได้กล่าวไว้นะครับสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของชนาธิปสงกสินคาวาซากิฟอนตาเร่นะครับจะออกไปเยือนนาโอย่าแกรมปัตในวันเสาร์ที่16กรกฎาคมนี้นะครับเวลา 17:00 นแฟนบอลชนาธิปสงกสินนะครับก็เตรียมเครื่องดื่มเย็นๆให้พร้อมถ่ายทอดสดทางสยามสปอร์ตนะครับเรามาดูประเด็นที่2กันเลยนะครับเรื่องราวของแบ็คขวาทีมชาติไทย U23 ลือหนักมากเลยนะครับทีมพรีเมียร์ลีกอังกฤษจ่อคว้าตัวแบ็คขวาทีมชาติไทยอย่างนิโคลัสมิเกลสันแบ็คขวาจอมเปี้ยวก็เจียวหวันเจี๊ยบนะครับจอมบุกทางฝั่งขวาของทีมชาติไทยชุด U23 กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กระแสมาแรงอย่างต่อเนื่องสโมสรเบนฟอร์ด FC แรงคว้าตัวนิโคลัสมิเกลสันแบ็คขวาจอมบุกลูกครึ่งไทยโนเวย์คนนี้นะครับลุยพิมาริกอังกฤษนิโคลัสมิเกลสันแบ็คขวาวัย22ปีนะครับสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากกับต้นสังกัดโอเดนเซ่ทีมในลีกสูงสุดเดนมาร์กโดยเฉพาะเกมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยของเดนมาร์กนะครับที่พบกับสโมสรฟุตบอลมิดทิลแลนด์ทีมยักษ์ใหญ่ในลีกเดนมาร์กนะครับเขาสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกระทั่งฟอร์มกระเด็นเข้าตาของประธานสโมสรมิดทิลแลนด์ที่มีชื่อว่าแมทธิวเบนแฮมเป็นเจ้าของคนเดียวกับสโมสรเบนฟอร์ด FC ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษหลังจบเกมนั้นไปนะครับพวกเขาต้องการนำมิเกลสันไปเติมเต็มทางฝั่งขวาให้กับทีมซึ่งหากดิวนิโคลัสมิเกลสันย้ายสู่เบนฟอร์ดสำเร็จนะครับจะทำให้เขารุ่นจารึกชื่อเป็นนักเตะไทยคนแรกที่ลงสนามบนเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษแต่ก่อนหน้านี้นะครับธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรเคยมีชื่อในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาแล้ว2ครั้งกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับแต่ยังไม่ได้รับโอกาสลงสนามสักทีแบ็คขวาจอมบุกลูกครึ่งไทยโนเวย์วัย22ปีนะครับเจ้าของส่วนสูง185ซมนะครับปัจจุบันเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมชุดใหญ่โอเนเซ่ทีมในลีกสูงสุดของเดนมาร์กผลงานที่ผ่านมาของนิโคลัสมิเกลสันนะครับผ่านการติดทีมชาติโนเวย์มาแล้วทุกชุดเริ่มจากชุด U16 U17 นะครับแล้วก็ U18 U19 U20 และก็ U21 นะครับที่สำคัญเลยนะครับปัจจุบันนิโคลัสมิเกลสันเล่นให้กับทีมชาติไทยชุด U23ในศึกชิงแชมป์เอเชียมาแล้ว
และเขาก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยนะครับสิ่งที่คนไทยภาคภูมิใจและก็สำคัญที่สุดนะครับก็คือเขาได้ประกาศชัดว่าต้องการเล่นให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ฟอร์มดีขนาดนี้นะครับก็คงไม่แคล้วกันแน่ทีมชาติชุดใหญ่คงได้เรียกใช้บริการแบ็คขวารายนี้แน่นอนจะโหดโดดเด่นได้ขนาดไหนนะครับก็ต้องรอชมกันต่อไปแล้วมีอีกหนึ่งประเด็นสำคัญเลยครับบอกเลยว่าสะเทือนอาเซียนถึงกับลุกเป็นไฟกันเลยทีเดียวนะครับกับเหียนกวางไห่กดประตูแรกให้กับต้นสังกัดใหม่โปเอฟซีทีมในลีก2ฝรั่งเศสนะครับเป็นนักเตะอาเซียนคนแรกที่ไปค้าแข้งถึงลีกฝรั่งเศสได้นะครับเริ่มต้นได้สวยเลยนะครับสำหรับเหียนกวางไห่กดประตูแรกให้กับต้นสังกัดใหม่ได้แล้วนะครับยิงแบบสวยงามพระราม9เลยนะครับเหียนกวางไห่สตาร์ทีมชาติเวียดนามนะครับของสโมสรโปเอฟซีทีมในลีก2ฝรั่งเศสครับเบิกประตูให้กับต้นสังกัดใหม่ได้แล้วในเกมอุ่นเครื่องที่เอาชนะแซงปอนเลดักไปด้วยสกอร์5-0เมื่อคืนวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาเกมนี้นะครับกองกลางทีมชาติเวียดนามสวมเบอร์19ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับทีมต้นสังกัดใหม่พร้อมกดประตูไป1เม็ดในนัดนี้ด้วยนะครับในนาที23ของการแข่งขันนะครับลูกนี้นะครับบอกเลยว่าได้บอลมาจากทางด้านขวาพลิกมาลูกนี้กดอย่างสวยเลยนะครับสำหรับเพียนกวางไห่ถือว่าไม่ธรรมดาได้รองเป็นตัวจริงนัดแรกและก็ทำประตูได้ด้วยนะครับถึงจะเป็นเกมอุ่นเครื่องแต่เรียกความมั่นใจมากพอสมควรทั้งนี้นะครับเพียนกวางไห่ห้องเครื่องตัวเก่งของทีมชาติเวียดนามเซ็นสัญญาร่วมทีมโปเอฟซีทีมลีก2ในฝรั่งเศสแบบไม่มีค่าตัวเป็นเวลา2ปีได้รับค่าเหนื่อยถือว่ามหาศาลเลยทีเดียวนะครับได้รับค่าเหนื่อยราวๆ 250,000 ถึง 300,000 ยูโรต่อปีหลังเจ้าตัวหมดสัญญากับฮานอย FC ทีมดังในวีลีกเวียดนามนะครับหลังจากนี้เหียนกวางไห่จะทบฟอร์มกับต้นสังกัดใหม่ได้ดีขนาดไหนก็รอรุ้นรอเชียร์ให้นักเตะอาเซียนไปถึงดาวอังคารกันเลยทีเดียวนะครับดูแล้วชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของท็อปฮีทลูกหนัง